R Sport รับออกแบบจัดทำเสื้อกีฬาเสื้อรุ่นเสื้อทีมเสื้อหน่วยงานต่างๆแบรนด์จูโกรโทร0816646143ย้ำ0816646143สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พบกับอ้วนพางเทเลบุรพานะผมวันนี้เราจะมาตกปลากันนะผมโบเรนในเนี้ยสั่งปลาหน้าคลองสนเนาะเราจะอยู่บริเวณคลองสนนะผมเดี๋ยวจะแนบแผนที่ดูตรงนี้ผมว่าพิกัดเราอยู่ตรงไหนนะเราจะแนบแผนที่ดูในฟิชชิ่งพอยต์นะผมแล้วนี่เราก็มาอยู่บริเวณในกลางทะเลวันนี้ลมแรงมากผมขึ้นโตด้วยนี่เราก็มาเทสซาวเดอร์กันที่เราได้ทำการสั่งมาจากร้านบางวุฒินะผมเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะผมยี่ห้อไหนนะนี่ผมเราก็เอามาทดสอบกันนะผมซาวเดอร์ที่เราซื้อมาซิมราดนะผมซิมราดที่ร้านซิมราดไม่ใช่ซิมบาทนี่เราก็สั่งมาจากร้านบางวุฒินะผมราคาก็17,500นะครับใครสนใจก็ลองติดต่อที่บางวุฒิได้นะผมเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ไว้ให้ท่านผู้ชมลิงก์เพจของบางวุฒินะครับผมเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ไว้ให้เราลองไปติดต่อสอบถามได้นะผมมีหลายยี่ห้อมากทั้งซัมยังทั้งกาเมนแล้วก็อีกหลายๆรุ่นนะผมทั้ง GPS Sounder อะไรเยอะแยะมากมายนะผมลองไปติดต่อดูได้นะผมตอนนี้ผมก็ลองมาทดสอบดูก่อนที่เรือลำใหม่เราจะมาเนาะเราก็เลยลองมาลองใช้ดูว่าจะเป็นยังไงเพราะว่ายังไม่เคยใช้เลยนี่คือครั้งแรกของผมเลยนะสำหรับการมีเจ้าตัวซาวเดอร์นี้มาใช้ช่วยดูเชื้อปลาผมที่เราตกกันมาก็เดี๋ยวจะลองดูว่าจะได้ผลยังไงกับมือใหม่สำหรับเรานะครับผมตอนนี้เราก็ตกกันไปเรื่อยๆนะผมรอเหยื่อของเราวันนี้ผมเดี๋ยวเรามาดูเหยื่อของเราวันนี้ที่เราเตรียมมาก็จะเป็นเหยื่อลากสำหรับลากผมเป็นเหยื่อปลอมเนาะแล้วเหยื่อสดเราก็จะมีเป็นกุ้งครับผมกุ้งเป็นนี่นะผมกุ้งอันนี้ก็คือเหยื่อนะผมแล้วก็กุ้งที่เรากินตุ๊บเลยพี่ก็การล้างกันหมอเสียตังค์ซื้อหมอใหม่ติดเครื่องเดินหน้าอย่างเดียวขึ้นอันนี้ก็คือกุ้งนะผมกุ้งเป็นที่เราได้ทำการซื้อมาเนาะตัวละ5บาทนี่ผมเดี๋ยวเรามาดูกันเรามีอุปกรณ์ช่วยขนาดนี้จะได้กดอีกหรือเปล่าไม่รู้นะมากันนี่หรือจะไม่ได้อะไรเลยเดี๋ยวลองติดตามรับชมผมไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยผมในวันนี้สมาชิกเรามาดูสมาชิกเราว่าจะมีใครมาบ้างนะผมกับตกปลาครั้งนี้นะผมนี่ผมเราก็มาครับช่างโน้ตผมช่างโน้ตช่างประจำคนทางมีอะไรนะช่างโน้ตช่างโน้ตคนทางทำไม่เป็นนี่เราก็มานี่ครับผมนี่มีเป็นไต่ไม้กลัวเมียนะผมขยาเหรอนี่ผมมามีวางงานผมเลยมาตกปลากันดูแล้วมาทดสอบซาวเดอร์กันด้วยแล้วมาวันที่พายุไม่มีไม่ออกจริงหน้าลำนี้นะเขามีพายุที่ชอบเหลือเกินเรือลำนี้ยอกวันที่ว่ามีพายุนะครับเราก็ตรงนี้จากร้านช่างสักจันทบุรีนะครับมากเลยขอเสื้อสนใจส่วนใครสนใจเสื้อใส่ตกปลาผมเสื้อทีมเสื้อบอลเสื้อหน่วยงานติดต่อนี่ได้ครับผมเสื้อจากร้านวีอาร์สปอร์ตนะผมที่ช่างโน้ตใส่ผมใส่เสื้อจะทำอย่างก่อนยี่ห้ออะไรเนี่ยยูโก้แอดยูโก้นะผมจะแนบลิงก์ไว้ด้านล่างกันใครสนใจก็ลองไปติดต่อสอบถามได้ผมราคามิตรภาพเนี่ยมันเดี๋ยวตอนนี้เราก็ตกปลากันแล้วกันนี่ก็บรรยากาศโดยรอบนะผมบริเวณบนเรือเรานะผมแล้วก็คลื่นลมดูฟังเสียงคลื่นลมซะก่อนรู้สึกจะว่าจะอู้มาเลยนะเราตกปลากันแล้วครับเดี๋ยวได้ผลงานเดี๋ยวจะถ่ายให้ชมนะผมนี่เราก็เตรียมเคสกันน้ำมาแล้วเดี๋ยวจะจุ่มน้ำให้ดูว่าจะทำน้ำทะเลได้หรือเปล่าโอเคครับผมมาแล้วผมได้ตัวแล้วแม็กโอ้กันโอ้ตึกเล
แล้วดูถ่ายหลังดีกว่าดูนะผมถ่ายหลังผมเปลี่ยนให้เกียร์ใหม่ยืนเนี่ยไหนน่ะคันดูคันครับดูคันฉันน่าชื่อชื่อฉันน่าชื่อชื่อตัวแรกตัวแรกอยู่ไหนน่ะเก็บไปเรื่อยเลี้ยวไปหาเหรอเลี้ยวแล้วเนี่ยมันจะเข้าหางไหมอ่ะกลัวมันจะเข้าหางไงกำลังจะสู้เลยเหรอมาแล้วครับผมมันสู้เหรอไม่เข้าด้วยช่อนเมาช่อนเมาสากสากนะสากหินสากปูนเอ้ยเอ้ยมาวะมาวะอุ้ยโดดโดดครับผมโดดทุกคนมาแล้วผมท่านผู้ชมไม่ได้ขันเลยมาแล้วครับผมขอขมเขาไปเลยเอ้ยเอายกขึ้นเลยเดี๋ยวมั้งขากูฟาดเลยกลางหัวฟาดเลยคุณไม่ได้ฟาดลงฟาดลงน้ำนะว่าเอาวางตรงนี้คนดีกว่ามั้งลอยตายในสุดก็ได้จนได้นะครับผมไอ้ซาดกินเปิดที่ไหนกีเปิดในกล่องนู้นนะกล่องตัวหนึ่งแจมแจมเยี่ยมไหมได้ผลงานเลยสั่งครับผมทุกคนโดยฝีมือช่างโน้ตเข้า3ดอกเลยนะจะเย็นลูกพี่จะเย็นโอเคผมเราก็ตายแล้วผมหนึ่งตัวตัวใหญ่แค่นั้นเนี่ยไม่ธรรมดาขนาดนี้โอเคเดี๋ยวไปต่อครับผมเราได้ปลาหมึกด้วยนะผมทุกคนหมึกโอ้หมึกอะไรเนี่ยหมึกสายหมึกสายเหมือนนะขอดูหน่อยโอ้ยดูหมึกกันนะบอกว่าเฮียดูดนิ้วเฮียดูดเหมือนเอเลี่ยนมากเลยครับผมทุกคนครับผมหมึกสายนะผมดูดิบ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 เอาจัดการเยอะจัดการก่อนจัดการจะคุณหมอเข้าจะไปเข้ากับการล้างเลยหมึกคุณหมอจะเข้ากับการล้างเหมือนเอเลี่ยนเลยวะกินโอ้ยแล้วไอ้แล้วไอ้แล้วเย็นเย็นเย็นตัวเหลือเล่นๆมันหน่อยนดมาแล้วครับผมตัวที่สองตัวที่สองเล่นๆมันเล่นๆมันปล่อยไปตั้งมันเล่นๆมันไปล้วน
มีเวลาทั้งคืนเวลาทั้งคืนต้องดูล็อกเล่นๆมั้งรู้จะเสียได้ของหนึ่งอีกขอให้เวิร์กก็ยกแม่งขึ้นเรือนะยกได้แล้วมาแล้วผมมาแล้วครับผมตัวใหญ่ด้วยตัวใหญ่ไหมตัวใหญ่กว่านี้ไหมวัดปฐุมไหมติ๊กกะมาแล้วมาแล้วปลาเล่นฟาร์มมาเงี้ยจะดีมาแล้วครับผมรอสักครู่นะทุกคนเกี่ยวเต็มไหมโอ้โหสู้สู้โอ้โหแรงเยอะเท่าไหร่เป็นสี่อะหลุดเบ็ดขาดเหรอสั่งลิ้นสิอย่ากูซื้อมาวันแรกเบ็ดขาดไปเลยอ่ะมันขาดได้ไงวะมันหลุดเลยมันแตกเลยครับผมท่านผู้ชมเมื่อกี้ปลาเราล่างฮะมันเอาเบ็ดไปแล้วแล้วมันตายไหมเนี่ยเรียบร้อยครับเปลี่ยนเยอะใหม่ครับนะผมตอนนี้เราก็อยู่บริเวณแนวปะการังนะผมช่วงนี้ก็เวลา 6:00 น.พอดีนะผมเราก็มาลากปลากันนี่ก็ได้มาตัวนึงแล้วแล้วกุ้งเราไม่ทำงานเลยวันนี้กุ้งเรารู้สึกกุ้งยังเป็นหมันนี่หลังจากที่ลากไปเมื่อสักครู่นะผมที่ได้ตัวที่2นะก็หลุดไปนะผมเล่นซ่าแบบว่าอะไรนะเบ็ดนะเบ็ดหางเบ็ดหางเบ็ดตาที่3ขาดนะผมที่เหยื่อปลอมนะเหยื่อปลอมเบ็ดเหยื่อปลอมคราบไปเลยรู้อยู่ไหนแล้วลุงแล้วก็วันนี้เราก็ลองมาตกหมึกดูว่าจะมีหมึกหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศโดยรอบนะผมเนี่ยมันคือบรรยากาศโดยรอบนะผมบริเวณปะการังเทียมนะผมหน้าบ้านของใหญ่นะผมแล้วก็เอาไฟมาตกหมึกรอบหมึกด้วยนี่เราก็ตั้งใจจริงคือจะมาล็อกซอเดอร์นะผมซอเดอร์ที่เราทำการซื้อมาผมจากร้านบางบุตรนะผมยี่ห้อสิบหลาดนะผมนี่ครับเราก็ลองเอามาเทสดูเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องส่งหัวนะผมส่งหัวซอเดอร์ไปให้ช่างที่ทำเรือลำใหม่ของเรานะผมว่าจะให้เขาเจาะให้เลยทีเดียวเราจะได้ไม่ต้องมานี่แล้วเราจะได้ไม่ต้องเอาไปขึ้นคานอีกนะครับไหนเดี๋ยวเรามาดูกันนะผมว่าหลังจากนี้ไปเราจะได้ปลาอะไรหรือเปล่าหรือว่าเราจะต้องกลับไปกินกุ้งทอด อย่ากุ้งเราซื้อมา40ตัวนะผมวันนี้เรารู้สึกวันนี้ขาดทุน ขาดทุนต้องอย่าหลุดไอ้ปลาหลุดนี่ครับถามอาการช่างโน้ตรู้สึกไงบ้างครับผมหลังจากที่ปลาหลุดไปเมื่อสักครู่กับปลาเมียบ่นนี่นำปลาหลุดได้ไงเดี๋ยวมาติด
ตามรับชมกันนะผมว่าเราจะได้ปลาอะไรกันบ้างบริเวณนี้ดูยกยกหน่อยได้อะไรปลาไหลครับผมดูปลาไหลตุ้มเลอร์เลยผมทุกคนมันปลาไหลไฟฟ้าป่ะให้ตกปลามันตกปลาไหลแต่ว่ามันเลื้อยเข้าปะการังด้วยบางที